ผมก็ได้มีการเตรียมนะการหาสถานที่ครับจะ mm hmm. ปาร์กนะฮนะพี่ทวีสุดครับหาสถานที่ให้แฟนเพจของเรานะครับได้มีพื้นที่ในการนะฮะเล่นพระกันอย่างมีความสุขนะครับอ่ะมาขอสัก200ท่านวันนี้ ตอนนี้นะผมก็ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องชาววงการภาเครื่องหลายท่านมากนะครับหลายท่านมากว่าเราจะทำยังไงให้วงการภาเครื่องของเราเนี่ยมันยังมันยังอยู่อทำยังไงจะให้มันยังคงมนสเสน่ห์ว่าอย่างนั้นดีกว่า นะครับผมก็คือจริงๆผมว่ามันควรจะมีสัญลักษณ์นะมันควรจะมีอะไรที่มันชัดเจนและจับต้องได้นะครับผมเชื่อว่ามีเนะี่ยคนที่อยากเล่นพระหลายหลายคนที่เข้ามาเล่นพระแล้วยังยังไม่มีความสุขอยู่กับการเล่นพระนะครับอยู่ครับผมก็อยู่ทุกวันแหละครับนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาพระมาให้ผมเช่าผมเช่าเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์นะครับที่ตลาดเกาะพุนนะะคือผมต้องบอกก่อนว่าการเล่นพระเนี่ยผมตั้งใจให้เพื่อนเพื่อนเล่นพระได้เล่นพระให้มีความสุขกับการเล่นพระบางครั้งเรามีพระหนึ่งองค์เนี่ยทุกวันเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีมมมเขาเรียกอ,อะไรนะมันไม่มีช่องทาง การให้ความชัดเจนเกี่ยวกับพระเครื่องได้จริงๆคือทุกวันนี้เราพิ่ง Google เป็นหลักนะ o o o g l e มีมาไม่กี่ปีมีมาไม่กี่10ปีนะครับแล้วทางวัดต่างๆก็ไม่ได้ลงข้อมูลไว้ใน Google พระเครื่องหลายๆอย่างก็ไม่ได้มีลงไว้ให้เราเห็นในเป็นข้อมูลใน Google นะครับเรื่องราวของการเล่นพระมันก็จะเหมือนกลุ่มการเล่นของเกา่าอ่าการเล่นของสะสมอะไรต่างๆนี่แหละครับคราวนี้เอาแบบไม่รวบรัดตอนเลยคือตอนนี้ผมกับรุ่นพี่อ่านะครับรุ่นพี่ในวงการพระหลายหลายท่านได้คุยกันว่าเราจะรวมกลุ่มกันอ่านะครับเราจะรวมกลุ่มกันเนะี่ยฮะเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับ ผู้นิยมสะสมพระเครื่องให้เขาได้นะมีพื้นที่ในการเล่นพระก,กันได้อย่างมีความสุขนะครับอ่ะคือทุกวันเนี้ยเราบอกเลยว่านักสะสมพระที่เพิ่งเข้ามาเล่นพระเนี่ยไม,นนไม่รู้ว่าใครเป็นเป็นคนรู้จริงไม่รู้ว่าใครเป็นเซียนใครเป็นพ่อค้าไม่รู้ว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ย เขาเล่นพระกันยังไงเห็นแต่เน็ตไอดอลไม่กี่คนเล่นพระกันเห็นแต่กลุ่มที่ทําขึ้นมาขายพระไม่มีกลุ่มขึ้นมาให้ความชัดเจนกับพระเครื่องอ่าไอการชี้ว่าแท้หรือเก๊ก็เป็นตามความรู้สึกของแอดมินกลุ่มซึ่งเซียนพระ77ตจังหวัดที่เขาไม่ได้เล่นเฟซเขาก็ไม่ได้มาเปิดกลุ่มทําให้เราเข้าไม่ถึงหลักวิชาการพระเครื่องจริงๆเหมือนกับไม่ได้เรียนกับครูดีอะอะรผมพูดอย่างนี้ถูกไหม อันนั้นแน่นอนครับไบเซอร์ Sir, คือปัญหาไบเซอร์ Sir, เป็นปัญหาใหญ่นะครับต่อวงการภาคเครื่องในที่ผ่านมาครัอ่ะคราวนี้นะครับกลุ่มที่หรือพื้นที่ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมสร้างขึ้นมาในนามของนะฮะ w amulet อ่าในกลุ่มของ w amulet นะครับเดี el, ๋ยวจะมีการนะทำขึ้นมาแนะนำเพื่อนๆนะครับ W a m u l e t นะ W a m u l e t เนี่ยนะเรานะได้มีการเอานะฮะเซียนพระอ่านะมารวมไว้ในการเป็นแอดมินอ่าได้มีการเอาเซียนพระมารวมไว้ในการเป็นแอดมินเป็นกลุ่มปิดนะครับเราตั้งใจว่าจะทำให้เป็นกลุ่มปิด อ่าทำไมในเฟสที่ขายพระมีแต่ของเก๊ไม่หรอกครับผมต้องบอกก่อนว่าแท้หรือเก๊ถ้าเราแยกได้เราก็เล่นได้ผมจะบอกเลยครับว่าเซียนพระเขาไม่มีคําถามใครที่เล่นพระแล้วยังมีคําถามคําถามมันบ่งบอกการมาจากความไม่รู้นะครับเซียนพระเนี่ยเขาเจอพระแท้เขามีแต่ถามว่าเท่าไหร่เซียนพระไม่มีคําถามครับว่า อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นจริงไหมเขาว่าอย่างนี้จริงไหมคนที่ยังมีคําถามอยู่คือคนที่ยังไม่รู้นะครับสิ่งที่ผมสัมภาษณได้คือคนที่รู้ไม่ถามแค่นั้นเองจริงไหมครับว่าคนที่รู้ไม่ถามคนที่ถามคือคนที่ยังไม่รู้ถ้ารู้ก็คงไม่มีคำถาม เป็นกลุ่มปิดนะครับทำเป็นกลุ่มปิดผมให้กลุ่มนี้นะครับเป็นสนามพระอ่าเป็นสนามพระคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ผมเรียกว่า W ค e q w e s t amulet นะ west ก็คือภาคตะวันตกนะครับในนี้นะจะมีพื้นที่ให้เราไปประลองความรู้กัน อ่านะครับคือถ้าคุณอยากจะเข้าไปหาความรู้คุณเข้าไปในแฟนขับสันขวานได้เป็นกลุ่มเปิดอ่าเป็นกลุ่มที่ใครก็เข้าได้อ่านะฮะแต่ถ้าจะเข้าไปอยู่ใน W amulet หรือเวทอมูมเตผมคัดครับอ่าผมคัดนะครับซึ่งในกลุ่ม นะฮะของเวทอมูเลตที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเราเล่นพระกันแบบกติกาเสียนพระคือคนที่ได้รับการนะแต่งตั้งมีบัตรนะเป็น W หรือเป็นเวทผมเรียกว่าเป็นเวทดีกว่าคนที่ได้เป็นเวทเนี่ยนะ,ะคือคนที่ผมคัดเลือกคุณ สามารถที่จะเอาพระเข้าไปขายได้สามารถเข้าไปซื้อพระได้แต่คนที่จะเข้าไปได้ผมมีความคิดว่าต้องเป็นสมาชิกที่มีบัตรที่เราอนุมัติบัตรธรรมดากับตัวแอดมินต่างกันอ่าคนที่ลงพระขายได้ในเบื้องต้นผมให้เป็นแอดมินก่อนหรือเวทก่อนเท่านั้นเวทอมุเลตนะครับคือ กติกาแบบนี้เลยนะครับเข้าไปซื้อพระท้าประกันไอในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะคิดรูปแบบแต่รูปแบบคือก่อนก็ไอการรวมกลุ่มครั้งเนี้ยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มในเครือข่ายของเรานะฮะคนที่มาซื้อพระถ้าคุณอยากได้พระแท้รับประกันสมมุติพระราคาหนึ่งหมื่นจ่ายหนึ่งหมื่นเรามีการรับประกันให้เต็มที่ ถ้าเกิดว่ามีใครเอาพักเกมาขายโดนร้องเรียนผมลงโทษคนของผมผมลงโทษคนของผมผมรับผิดชอบให้คุณด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดว่านะฮะพระองค์ละหมื่นคุณอยากซื้อสองพันคุณร้องประกันไม่ได้คือเอาความรู้ไปเล่นกันหมายความว่าคุณเป็นคนที่รู้ ไม่ต้องประกันผมนะผมซื้อสี่พันและกันพระหมื่นหนึ่งโอเคจบเงื่อนไขนี้หรือบางคนอยากจะซื้อแบบพระวัดดวงราคาสองพันพระเล่นอยู่หมื่นหนึ่งถูกไหมฮะถ้าโดนพระเก๊ขึ้นมามาโวยวายด่าว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเขาขายพระเก๊ให้ผมผมไม่เข้าข้างคุณนะผมจะย้อนกลับไปบอกคุณด้วย ว่าตอนซื้อกันคุณได้ตกลงกันหรือเปล่านี่มันคือกติกาของนักเลงการเล่นพระแบบโบราณเลยเขาเป็นเซียนพระมือหนึ่งเขาจะมาขายคุณสองพันเหรอคุณมีเซ้นไหมมันเป็นกลุ่มที่เล่นพระกันแบบทั้งแท้ทั้งเก๋เอาความรู้เข้าไปเล่นกันคัดคนที่รู้เข้าไปเล่นกันไม่รู้เล่น นะ,ะหาข้อมูลความรู้จากเพจจากกลุ่มสันขวานก่อนรู้แล้วเข้าไปเล่นในนี้เอาคนเป็นกับคนเป็นไปเล่นกันเอาความรู้ไปต่อสู้กันนะถ้าใครเอาพระลงมาเล่นกันในนี้ปั๊บเป็นพระที่ไม่รู้ถูกคนอื่นกินตับนะมีคนอื่นขอซื้อต่อ จบกันไปแล้วที่สองพันมีคนมาซื้อต่อสอง0มื่นขายกันจริงใน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 พื้นที่ที่ผมเปิดให้เห็นโวยวายไม่ได้เกียดขี้หน้ากันไม่ได้คือจะเป็นพื้นที่ที่เล่นได้ทั้งแท้ทั้งเก๋แต่มันมีกติกาตายตัวว่าประกันไหมถ้าคนร้องประกันแล้วพักเก๋มาขายผมลงโทษผมรับผิดชอบให้ในเงินที่สูญเสียไป อ่าถ้าคุณนะตกลงกันไว้รับประกันแล้วซื้อไปแล้วบอกเฮ้ยคนนี้มันยังขายพาร์เก้อ,อยู่เลยคุณว่าเขาไม่ได้ผมจะว่าคุณด้วยว่าไม่เป็นอย่าเพิ่งไปเล่นให้มีพื้นที่ของคนที่เอาความรู้ไปเล่นกันเพราะนี่มันคือมนสเสน่ อ๋อพี่มังกรทองที่ผมทําอะไรเนี่ยนะไม่มีการแพงหรือไม่มีการเก็บตังคุณอยู่แล้วเอามนสเสน่เอาความรู้ไปเล่นกันนี่ผมจะทําพื้นที่นี้ขึ้นมาไม่มีการถามแท้ไหมนะอ่ะพี่รุ่นพี่ที่รวมกลุ่มกับผมถามว่าผมเอากับพี่โอทุกอย่างเลยแต่ถ้าเขาเช็คพระทําไงไม่ต้องบอกเขาไม่ได้เปิดรับเช็คพระ ให้ความรู้เขาแล้วให้เขาไปดูเอาเองเปิดมาไม่รับเช็คพระนะครับในพื้นที่นี้คัดคนที่อยากเล่นเข้าไปเล่นกันให้ความรู้เขาสอนเขาได้ให้เขาไปดูเองเราไม่สวดพระใครกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าง่ายๆผมบอกก่อนนะตอนนี้ผมกำลังสร้างพื้นที่ขึ้นมาคนจะเข้าไปคัดครับ คือเราจะไม่เอาคนที่ไม่เป็นเข้าไปไม่งั้นเกิดปัญหาเราจะไม่เอาคนงองแงเราคือมันต้องฝึกวิชาก่อนจึงจะไปลงสนามครับมันเหมือนคุณต้องหัดเตะฟุตบอลจนมีฝีไม้ไลายมือแล้วคึงจะไปเข้าแข่งขันในลีกได้อะนะครับผมคิดว่ามันต้องมีพื้นที่แบบนี้แล้วล่ะ นะครับมันเป็นพื้นที่แบบโบราณที่ถ้าคนไหนยังโดนเก๊คุณต้องกลับไปฝึกฝนความรู้ไม่ใช่พระแสนหนึ่งซื้อสองหมื่นงองแงอย่างนี้ไม่ได้คุณเคยเจอไหมสมัยผมเล่นม้านะเดินในสนามอ,ะอ่ะอ่าดูพระสมัยก่อนนะสมัยนี้พี่ประกันผมด้วยนะสมัยผมนะซื้อว่าพี่ประกันไหมคนขายบอกเลยดูไม่เป็นก็ไปไกลๆดูเป็นค่อยมาซื้อ ผมไม่ประกันน่ยผมขายคนดูเป็นมันถึงบีบให้นักเล่นรุ่นผมอะ่ะต้องฝึกต้องพัฒนาตัวเองแต่ทุกวันเนี้ยพ่อค้าเขาอยากเอาตังคุณก่อนคืนก็หักยี่สิบประกันครับประกันครับใช่ครับดีครับเอาตังคุณก่อนเข็มไหมครับมันทำลายมนต์เสน่ห์ของวงการพระเครื่อง นี่มันคือการทำลายมนต์เสน่ห์ของวงการมาเครื่องโดยสิ้นเชิงทุกวันเนี้มีคนมาบอกผมพี่คนนี้มันขายพักเกยให้ผมผมถามว่าเออเอาแล้วซื้อเท่าไหร่อะแปดร้อยพี่พระขายสี่พันซื้อเขาแปดร้อยบอกเขาขายพักเกยให้ผมก็บอกว่าเอา้าก็รู้ว่ามันเป็นเซียนอะแล้วพระแปดพันมันจะมาโง่ขายหนูสี่พันมันจะมาโง่ขายหนู 800, แปดร้อยหรอ แล้วตอนที่ได้ซื้อกันได้ขอประกันไหมผมไม่ได้ขอพี่ผมเชื่อใจไม่ถูกเชื่อใจหรือโลภบางคนเห็นพระถูกปิดไวยก่อนอ่าปิดของเขาไว้ก่อนเลยอ่าเพราะถูกไงรู้ราคาแต่ไม่รู้แท้เก๊ปิดไว้ก่อนเอาเปรียบคนขายไหมอ่านะครับ โอ้ oh, พี่มันมันขายหน้าขายปลักขน,นาดนี้ไม่เชื่อมจะเล่นพระเกผมบอกเลยมันเล่นเป็นมันดูพระเป็นมันเล่นพระแท้ได้อ่านะครับแอดมินผมบอกสร้างกลุ่มเสร็จแล้วแอดไปได้เลยไม่ได้เพราะผมไม่ได้ให้ใครเข้าไปง่ายๆในพื้นที่นี้นะครับใครที่มีบัตรสมาชิกสันขวานแอดเข้าไปก่อนนะครับใครที่มีบัตรสมาชิกสันขวานนะครับ เคยเป็นสมาชิกสันขวานที่มีบัตรสันขวานนะฮะสามารถแอดเข้าไปได้ก่อนคนที่ไม่มีบัตรนะฮะอย่าแอดเข้าไปนะครับย่าแอดเข้าไม่ได้กลุ่มนี้ผมคัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถ้าเอาคนที่ไม่เป็นไปเล่นกับเขานะไปสร้างปัญหาให้เขาเปล่ๆอ่าฉะนั้นบอกพี่ผมหลงเชื่อมันเนี่ยซื้อมาไว้ใจ ผมบอกผมไม่ได้เข้าข้างคุณนะสี่พันคุณซื้อแปดร้อยสวยปิ้งอ่ะคุณเอาเปรียบเขาไอ้นั่นมันดูพระไม่เป็นหรือพี่มันขายพา็เกมันดูพระเป็นแต่ไอ้ที่แท้ๆมันขายไหมล่ะแปดร้อยอ่ะมันก็ขายสามพันสี่พันเห็นปะเราถูกเฉินฉะนั้นผมจะสร้างพื้นที่ให้คุณรู้ว่ามนสเสน่ห์ของวงการพระจริงๆมันคืออะไร อ่านะครับนะเดี๋ยวแอดมินผมก็จะเนะี่ยคุณก็ติดนะเดี๋ยวผมไม่รู้แอดมินจะต่ออยังไงไม่วุ่นวายนะครับอ่าเพิ่งเริ่มให้รู้ว่ามีกลุ่มนี้ยังไม่ต้องรีบเข้าวันนี้ก็ได้อ่าแต่ถ้าใครเป็นนะสมาชิกนะครับคือสมาชิกโพสขายไม่ได้ซื้อได้อย่างเดียวคนที่จะเอาพระลงมาขายต้องเป็น W หรือเป็น w เวทเท่านั้น เป็นคนที่ผมตั้งขึ้นมาแต่เมื่อไรที่คุณเป็นคนซื้อแล้วคุณสามารถทำให้ผมเห็นได้ว่าคุณมีคุณสมบัติจะลงขายได้แล้วจะเป็นหัวได้แล้วผมก็จะแต่งตั้งอนุมัติให้คุณสามารถเป็นคนขายได้นะครับอ่าเอาคนเป็นกับคนเป็นไปนเล่นกัน คุยกันแบบข้างในนี่เลยอ่าเพราะมันจะมีอินบ็อกซ์หากันอยู่แล้วใช้กติกาการเล่นพระของวงการพระเลยผมว่าเนี่ยแหละเราจะได้รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นมันจะมีการอธิบายกันอย่างเต็มที่ว่าแท้เพราะอะไรเก๊เพราะอะไรอ่ามีประเด็นการสวดพระการทำผิดกติกาคุณจะได้เห็นเลยเราไม่เอาคนที่ยังเป็นอนุบาลเข้าไป แล้วเอาที่จบมัธยมเข้าไปอ่าแล้วให้คนที่จบนะฮะปริญญาเนี่ยเป็นครูคอยสอนผมว่ามันมันเหมือนแบบนี้มันสนุกไม่งั้นไม่มีพื้นที่ให้ให้เราเล่นพาร์ก,กหรอกครับทุกวันนี้ผมมองว่าพาร์กเครื่องมันไม่ใช่การเล่นพาร์กมันเป็นการหลอกลวงอ่าทุกวันนี้ผมมองว่าเป็นการหลอกลวงนะมันเป็นเรื่องของการค้าแล้วอาศัยหักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่มันชี้ชัดได้ว่านี่แท้หรือเก๋ แม้กระทั่งวิธีการสอนดูพระเครื่องผมยังมองว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยนะครับ <B on k> ง่ายๆนะครับใครที่เป็นสมาชิกสันขวานผมบอกแล้วใครที่เป็นลูกค้าเคยปิดพระสันขวานไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยที่เคยซื้อพระเราใครยังไม่มีบัตรนะครับคุณนะเดี๋ยวหาพื้นที่แอดเข้าไป อ่านะฮะแอดเข้าไปทําบัตรกันแต่ไม่ต้องรีบแล้วคนที่ไม่ได้เข้าชมจะชมบรรยากาศอ่ายัางไงครับก็คนข้างในเขาก็คงจะเอาออกมาโพสต์ให้เห็นกันเองอเป็นกลุ่มปิดอ่าได้ครับก็คือนะฮะทะเบียนที่เคยเช่าพาจากเรานะครับอ่านะฮะเดี๋ยวอันนี้คือผมคิดค้นขึ้นมานะหลังบ้านผมก็คงจะเหนื่อยหนักเป็นพิเศษ เอาว่าวันนี้อย่าพึ่งแอดเข้าไปผมขอเวลาสามวันสามวันเดี๋ยวผมจะต้องหาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเตรียมทําการออกบัตรอ่าเมื่อก่อนมีน้องผมอ่าทำการออกบัตรไม่งั้นเดี๋ยวอินบ็อกซ์มันจะเยอะนะครับผมขอเวลาสามวันผมแจ้งไว้แค่ล่วงหน้าวันนี้ยังไม่ต้องรีบแอดเข้าไปได้เล่นกันแน่นอนในพื้นที่ตรงนั้นอ่านะนะคุณโกงมันโปงนะครับอ่านะจนะได้เข้านะ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 ไปเล่นกันในนั้นนี่เห็นไหม เอาคนที่มีความรู้ไปลงฟาดฟันกันผมว่าผมว่าเนี่ยแหละครับมันคือมนตเสน่ห์ของวงการพละเครื่องอ่ะผ่านไปกับเรื่องอีกสาวันเราไปเจอกันวันนี้ยังไม่ต้องรีบนะพระแบบไหนที่คนยุคพวกผมชอบเล่นอวดแล้วมันเท่ ไม่ใช่แพงพักเดียวไม่ใช่พระที่ใครก็มีอ่าอะไรที่ใครเขามีเขาเรียกแฟชั่นสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับพี่สมโูรณ์สวัสดีครับพี่สิรเดชสวัสดีครับพี่กกษรอ่าพระที่ใครเขามีเขาเรียกพระแฟชั่นหรือพระกระแสมันไม่ใช่ของสะสมอ่าแต่ถ้าในมุมของของสะสมคือหายากมีความเก่าแก่ถ้าเก่ามากมันก็จะหายากมากเพราะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ คือเอาว่ากลุ่มเนี้ยผมทําผมคิดว่าผมไลฟ์ไปแบบเนี้ยมันไม่ได้อะไรอ่าผมจัดพื้นที่ให้คุณไปเล่นกันดีกว่ามันเหมือนสนามพระจําลองจริงๆมันจะได้มันอ่าผมบอกก่อนนะอยากจะเป็นพระซื้อพระขอประกันเขาอ่าเขาประกันให้ถ้าเอาพระเจมาประกันผมลงโทษมาเก็บค่าเสียหายกับผมได้อ่า แต่ถ้ามันแล้วแต่คุณตกลงถ้าคุณดูเป็นแล้วอ่าคุณบอกองค์นี้ผมแน่นอนผมอะซื้อหกพันได้ไหมไม่ต้องมากันผมคุณซื้อได้หกพันคุณเอามาโพสคุณขายได้มื่นหนึ่งให้มันจะได้เห็นว่าเออเฮ้เวลาคนมีความรู้เนี่ยเขาสามารถซื้อพลาแลเอามาทํากําไรได้คือถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณจะสามารถเล่นพลาได้ทุกรูปแบบอ่าบางคนเนี่ยในกลุ่มเนี้บางคนเอาพราหายากอ่าอย่างเอาเหรียญพ่อห้องมาเหรียญละสามแสน เดี๋ยวละสามแสนมาไม่มีตังตังค่าอ่ะเขาอาจจะเอาพระอย่างอื่นน่ะมันมาขายถูกเพื่อเอาตังไปซื้อ,อห้องคุณจะเห็นทุกรูปแบบในนี้เลยนะเอาพระอย่างอื่นมายอมขายถูกแล้วก็จะเห็นเขาไปซื้อพอห้องของคนนั้นโอ้โหหมุนเวียนเปรบมันมันจะเป็นการพูดคุยของคนที่รู้กันรู้มันจะต้องมันแน่ๆผมคิดอย่างนั้นนะครับส่วนการเปิดตัว ว่าใครเป็นแอดมินหรือเป็นเซียนที่จะเข้ามาดูแลพวกคุณนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกลุ่มคุณก็จะรู้เองนะครับแน่ๆหนึ่งในนั้นต้องมีผมอะคือผมอะผมเป็นแอดมินเยอะมากผมไม่เคยดูสักกลุ่มบางคนโทรมาพี่โอต๊ตผมขอให้พี่โอ๊ตเป็นแอดมินกลุ่มนะได้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 ผมไม่เคยดูเลยสักกลุ่มจริงๆเพราะผมว่ามันปวดหัว ่าผมว่ามันปวดหัวการที่ผมไปคุยคนที่ไม่เป็นพระเนี่ยมันปวดหัวผมจะพูดเสมอว่าผมอยากเล่นพระกับคนที่คนที่ดูพระเป็นแล้วผมจะเอาเซียนพระ77จังหวัดเข้ามาเป็นนะฮะแอดมินในนี้ให้คุณได้ประลองกับเซียนพระ77จังหวัดโดยผมเป็นผู้ กั่นกองคุณสมบัติผมกั่นกองมามันต้องปลอดภัยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันต้องปลอดภัยกว่านะฮะกว่าที่ไม่มีการคัดกรองอะ่ะนะครับผมว่าผมก็ผมคิดขึ้นมาแล้วก็โอเคถามแอดมินแอดมินบอกพี่ผมทำให้ได้อา้าวทำไม่ได้ก็มันสิครับอืมหาข้อมูลจากไหนก็ได้อ่าหาข้อมูลจาก ที่อื่นหรือมาดูไลฟ์ผมหรือไปคักคนทั่วไปก็ไปลงโพสในสันขวานแฟนคขับสันขวานอ่าแต่ส่วนที่ใครที่อยู่ข้างในนะฮะ W a m เ l e t เนี่ยโอ้โหมันก็จะฟาดฟันว่าโอ้มันนะผมผมรออยู่ผมรออยู่ผมอยากเห็นคือถูกไหมฮะจริงๆไงอยากเห็นเร็วๆอ่ะไปดูภาคเครื่องกันวันนี้ไม่เคยแต่บอลแต่อย,อยากอยู่ในทีมก็มีการคัดเลือกครับ อ่านะครับมีการเอ้ยนี่นี่เม,ม,ม,มื่อวานผมาอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ครับหนังสือเล่มนี้อ่าเขาเป็นหนังสือที่บันทึกอ่านะครับครับกติกาแจ้งนะเฟซไม่ต้องรีบให้ใหใหเวลาผมสามวันอ่านี้เป็นภาพวาดเรื่องราวของสมเด็จโตอ่าที่สมเด็จโตเนี่ยชีวประวัติของสมเด็จโตเนี่ยท่านได้วาดไว้ในฝาผนังกุโบสถวัดอิง นี่นะครับถ้าเรื่องราวของเนี่ยวัดกลาคงคลองข่อยใช่ไหมยิดีผมให้ดูตรงนี้ก่อนอ่ะ่ะอ่าแอดมินผมเหนื่อยมากแล้วอีก3าวันแค่ว่าก,กันนี่เขาเขียนไว้ว่าภาพสมเด็จโตโปยเหรียญตรารุ่นเก่าในป่าลกชัดมีภาพชาวบ้านกำลังถางอ่าไม้นะกวาด เก็บเงินตาที่สมเด็จโตโปยให้เตียนเหตุที่สมเด็จท่านทำเช่นนี้เพื่อให้มีสถานที่สร้างพระโตได้สะดวกณวัดกลางคลองคอยเห็นไหมครับเรื่องราวของวัดกลางคลองคอยเนี่ยเขามีบันทึกมานานแล้วเป็นภาพวาดด้วยว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านโปรยเงินเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นกุศโลบายให้ชาวบ้านเนี่ยมาถางป่าเพื่อเก็บเอาเงิน แล้วก็ทําให้เป็นพื้นที่โล่งสร้างวัดพระหลวงพ่อโตวัดกลางคลองคอยอ่าขอบคุณครับอ่าเสียงหมายภาพเสียงชัดเจนอ่าสายใต้ต้องหลุดบ้างแหละเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือเรื่องราวของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยภาพอุโบสถวัดละครธรรมเจดีนอนสมเด็จโตท่านสร้างไว้ที่วัดละครธรรมเป็นปิศนาว่า ต่อไปเบื้องหน้าจะไม่มีใครสร้างธรรมเจดีเพื่อบรรจุพระธรรมอีกแล้วสร้างไว้เพื่อบรรจุอัฐิแทนอน,นี่ในวัดละครธรรมเห็นไหมฮะนี่อันนี้มีการเนี่ยสร้างวัดอินปี2410โดยสมเด็จเริ่มก่อสร้างนี่เห็นไหมเนี่ยก็คือประวัติเรื่องราวของสมเด็จโต นี่นะครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าผมเล่นผมเล่นพระที่ผมรู้อ่าเหมือนใครไม่เหมือนใครไม่ใช่ประเด็นนะครับอ่าผมเล่นในสิ่งที่ผมรู้ผมมีความสุขแล้วผมเชื่อว่าคนที่เล่นแบบที่ผมเล่นเนี่ยมันมีมานะมันมีมาดึกดำบรรทั่วประเทศเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดวันนี้ผมจะทำให้ คนเล่นพระรู้จักวงการพระเครื่องที่แท้จริงเราปล่อยให้พ่อค้าพระเนี่ยทำให้วงการพระเครื่องของเราเนี่ยมันสับสนมานานแล้วอ่ะคนถามเสมอว่าจะทํายังไงจะทำยังไง,ง,ไ,งไม่มีใครทําเดี๋ยวผมทําให้นะครับอ่ะไปไปดูพระเครื่องสักถาดหนึ่ง พระไม่เรียมทองเลยวันนี้ผมไปดูคอมเมนต์มาเขาบอกว่าโอ๊ตเวลาไลฟ์ช่วยจัดพระให้เรียบร้อยให้เกียดคนดูหน่อยผมมึงรู้ว่าการวางพระไม่เป็นระเบียบเป็นการไม่ให้เกียดคนดูนะไลฟ์ไปกินไปก็ไม่ได้ไม่ให้เกียดคนดูนะผมย้อนถามกับผมย้อนแล้วว่าเอาง่ายๆว่างั้นผมขอให้พี่ไม่ต้องมาดูได้ไหมอ่ะ นะครับคือพระแบบเนี้ยต้องบอกเลยครับเป็นพระที่เอาตังค์ผมได้พระที่เอามาเปลี่ยนเป็นเงินจากผมพระอะไรที่เอาตังค์ผมได้เลยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนอ่าสมเด็จองค์บดินมีคนรู้จักด้วยครับ สมเด็จองค์บดินเนี่ยสร้างชีวัดอ่าสามปื้มนะหายากสร้างน้อยนะเป็นพระพิมพสามเป็นพระอ์สามเหลี่ยมผมเก็บไว้เป็นร้อยองนะเนี่ยสมเด็จองค์บดินเนี่ยนะครับองค์บดินเบชายกพระไปปราบเขมรเนี่ยครับอ่ะนี่อันนี้ปิดตาที่ไหนครับ ครับอ่านี่อันนี้ปิดตาที่ไหนอันนี้ตะกุดทองคแาแท้นาคแท้เงินแท้อันนี้ปิดตาที่ไหนครับเนี่ยแบบเนี้ยมาปุ๊บขึ้นตังผมได้เลย โอ้ตะกรุดสามกษัตริย์เงินทองหน้าอาจารย์เอกเมื่อวานบ่นกับผมอยู่ว่าอ่าสมัยก่อนใช่อาจารย์เอกไหมใครที่บอกนะว,ว่าว่าโดนคนหลอกตะกรุดทองคําไปอ่านี่เห็นไหมะตะกรุดสามกษัตริย์เงินทองน้าแท้ๆปิดตาปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานี นะพระเทราจารย์ผู้สืบทอดนะตำราจากสมเด็จโตพรมรังสีและทำวิชาลบผงสิบสองนักสัตว์ได้อ่านี่อันนี้อ่าผมยังไม่รู้นะว่าคืออะไรใช่ปู่เทียนอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าคืออะไรอ่า ผมไม่รู้จริงๆคือตอนนี้ผมกำลังจะดูว่าเป็นเกรดของตัวนิ่มหรือว่าเป็นเก็ตของกระดองเตา่าผมอยากให้เป็นเก็ดของกระดองเตา่าเพราะผมอยากได้เก็ดกระดองเต่าของพ่อสดวัดเกาะลอยนะเครื่องรางในอดีตนี่แต่ถ้าเป็นเกตของตัวนิ่มจะเป็นปู่ภูวัดท่ารอทันทีเก่าไหม ต้องมาก่อนใช้ดีกีตาร์เอาปิกโอเคครับพี่ขอบคุณมากๆครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับอ่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักอันนี้ชินราชพ่อโมวัดสามจีนชินราชที่จัดว่าเหนียวอันดับต้นๆอ่าของวัตถุมงคล ในสยามประเทศอ่านะครับเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เหนียวอันดับต้นๆของสยามประเทศอ่าถ้าเป็นเกตของตัวนิ่มก็จะเป็นปูภูท่าล่อครับนี่อ่ะนะครับเห็นไหมถ้าเลือกเนื้อตะกัวแฟนเพจผมตอบได้เลยว่าแทหรือเก๋อันนี้แทหรือเก๋ครับแฟนเพจ แฟนเพจสันขวามผมเนี่ยรู้แล้วแต่ไปเล่นกับคนอื่นไม่ได้ต้องไปหาพื้นที่ให้เอาความรู้ไปมันเหมือนอัดอั้นนะนะอ่ารู้แล้วแต่หาพื้นที่ที่เล่นด้วยไม่ได้เนี่ยต้องสร้างพื้นที่ให้ประลองยุทธกันเนี่ยแฟนเพจผมรู้ดีว่าตะกัว่วโบราณกับตะกั่วสมัยนี้มันต่างกันยังไงอ่านะครับอา้าวใครอยากได้ไว้ก็ ใส่ราคามาได้เอาไว้ไปเป็นอาวุธต่อสู้กันในเห็นไหแฟนเมืผมดูเป็นอ่านะครับในเวทอูวุตอ่านี่เนื้อนี้ ครับอ่าขอบคุณครับมีจานมีครับมีจานก็มีหลวงพ่อรีจานพระครูคสมุเวพรจานอ่าหลวงปู่ใจพญาญาจานท่านเจ้าคุณพระหมหาสุศรศักดิ์จานครับรับทราบอ้าวนี่เห็นไหมเนื้อก็จะประมาณเดียวกับปู่บุญวว้กลางบางแก้วแต่เนี้ยไม่ใช่ปู่บุญนะ คุณโกงบ้านโป่งตอบหน่อยอันนี้พระที่ไหนอ่าบางคนจะไปเล่นเป็นปู่บุญคือสมัยก่อนก็ยัดขายไปอะไรที่ที่มันได้ตังค์ก็ยัดขายไปก่อนยัดเข้าไปที่ได้ตังค์เยอะๆไว้ก่อนมันก็ผิดเพี้ยนไงไปอ่ะพ่อค้าทําใจยัดได้แต่เซียนพระเขาทําใจยัดไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเก่าไว้ก่อนเนี่ย เก่าไว้ก่อนเนี่ยสบายใจไหมเก่าไว้ก่อนนี่สบายใจไหมอ่ะแฟนเพจครับที่นี่พระที่ไหนการดูพระหนึ่งแท้ก่อนแท้เสร็จอายุพระประมาณไหนพอรู้อายุพระประมาณไหนอ่ะก็ไปดูศิลปะว่าเป็นของสำนักใด เห็นไหมทุกคนมาเลยวัดหนังแฟนเพจผมทุกคนรู้อยู่แล้วนะให้ใช้ตะกะกนี้ก่อนตะก,กาะที่ผมบอกเลยนะครับไอคนทําเกยน,นะครับนะถ้ามันทําความเก่าได้ทําเนื้อได้ใกล้เคียงกับพระแท้นะ่มันไปทําพิมพ์นิยมหมดแล้วครับนะฉะนั้นทุกวันเนี้ยที่วงการพระเครื่องมันสับสนเนี่ยเพราะว่า ไปเข้าใจว่าพระแท้เป็นพระเก๋ก็เลยคิดว่ามันเก๊ดีมันเก๋เก่ามันน่ากลัวไม่ใช่เลยครับพระเก๋เนี่ยมันต้องเป็นเก๋ที่เราเห็นหรือพิสูจน์ได้ตามร้านพระเก๋ทั่วๆไปผมเห็นพระเก๋หลายอย่างเป็นพระแท้นั่นแหละแต่คนเล่นพระที่ไม่รู้จำเอาว่าไม่เหมือนกับที่รุ่นพี่เคยขายก็ไม่กล้าซื้อกตีเก๊ ทำให้กโลองการมาเครื่องทุกวันนี้มันไม่ไปหน้ามาหลังครับอ่านี่วัดหนังอเห็นไหมเราก็ได้พระวัดหนังกันมาอ้าวนี่ปูนมึงจะ อ้วนบางจากนะครับแบบนี้ก็อาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเนื้อไม่เหมือนที่เล่นกันเป็นมาเกะผมบอกเนี่ยแท้นะผมบอกว่าแท้อา้าวแท้เราทำไมไม่เหมือนที่พี่อ๊ตเคยขายฮะมันไม่ได้กดแล้วมันเหมือนกันทุกองค์แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือความเก่าถ้าคุณเห็นเนื้อเนี้ยคุณจะนึกถึงเนื้อวัดพับ ใช่ไหมคุณจะนึกถึงโซนเนื้อของวัดละขังเนื้อบางขุนพรมเนื้อวัดเงินก็ปู่อ้นท่านเป็นน้องสมเด็จโตนี่ครับอ่ะแล้วผมถามว่าอ้าวพี่โอ๊ตแล้วแบบนี้ทําไมมันแปลกแล้วพี่โอ๊ตถึงบอกว่าแท้อันนี้มันพระบ้านผมงานเก๊ผมเห็นมาทุกฝีมือมันไม่มีฝีมือนี้ครับเนี่ยหายากกว่าไอ้ที่คุณขายกันแบบมาตรฐานอีก เพราะจริงมันเป็นพระแทนะ้นั่นแหละแต่การจะผสมให้ได้เนื้อโซนนี้มันมีน้อยไงเห็นการจะผสมให้ได้เนื้อส่วนนี้นะนะครับมันมีน้อยพระมียุคต้นกับยุคปลายไหมมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็น หลวงพ่อทําพระสิบปีองค์ที่ทําปีแรกกับปีที่สิบย่อมมีความคาดเคลื่อนเราชอบคิดว่าพระทำแล้วปีเดียวเลิกไม่ใช่สมัยก่อนบางคนก็บอกนะบางคนเน่ะเขาทําเสร็จแล้วเอาบล็อกไปให้วัดแหมสมัยก่อนพระเขาก็าทำกันในวัดนั่นแหละเพราะคุณคุณเห็นตอนนี้มันมีโรงงานรับทําพระไงแต่ในอดีตร้อยปีที่แล้วมันไม่ได้มีโรงงานรับทำพระครับอ่า ที่คุณเห็นบ็อกในวัดบางคนบอกโรงงานเอามาคืนให้อยากจะเก่านะอยากจะเก่าเข้าไปนะครับในซอกเล็บนะมันประมาณว่าคือจริงๆอ่ะคุณน้องใจว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้มัน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 แตกต่างกันนะอ่าที่คุณเจอพระที่อยู่ที่วัดอ่ะไม่ใช่โรงงานเอาไปให้นะครับก็คือพระเขาทํากันที่วัดครับอ่าแต่บางวัดทําไมไม่มีแม่พิมพ์พระแต่มีพระพิมพ์นี้ก็ ไปเอาพระของวัดอื่นเขามาแจกไงครับอ่าถ้าเจอบล็อกอยู่ที่วัดไหนก็แสดงว่าพระอันนั้นเป็นของวัดนั้นง่ายไหมครับแต่พอเซียนพระขายกันไปแล้วคือนับตอนรับอ่าบางคนบอกพระอันเนี้ยออกปีศูนย์แปดอ่าเพราะไปทําบันทึกมาแล้วคนรับรับจากวัดมาปีศูนย์แปดก็คุณไปเจอคนที่รับมาตอนปีศูนย์แปดไงแต่พระป้้งปีสองพันห้าร้อยคุณไม่ได้คุยกับคนที่เขารับมาตอนปีสองพันห้าร้อยไง คือผ้ามันยังไม่หมดเข้าใจไหมครับเมื่อพ้าไม่หมดเนี่ยอ่าคุณไปปีไหนคุณก็ยังได้รับแจกอยู่คุณต้องเอาปีแรกที่เขาทำการจัดสร้างดีมาพูดมันถึงจะถูกไอ้ตาลาเข้าวัดคนละปีได้พ้ามาคนละแบบแล้วก็บอกของกูแท้ของมึงเก๋เนี่ยนี่มีปัญหามาเยอะแยะมากมายหลยหลวงพ่ออ่านี่หายาก นี่อันนี้เป็นอีกองหนึ่งพิมพ์ก็ไม่เหมือนอ่าถ้าปูอ้นที่เราเจอท,ทั่วไปก็เป็นบัวฟันปลาแบบนี้อันนี้ก็พิมพ์ไม่เหมือนพิมพ์แปลกหลังมีจานด้วยนะครับซึ่งผมบอกว่าถ้าทําเก๋แบบนี้ได้นะนะครับไม่ต้องมาทําปูอ้นหรอกเนีย่ยอย่างเงี้ยไปทํานู่นเลยพาแพงเลยได้ตังค์แน่นอนรวยแน่นอน นะอ้าเนี่ยคุมอ่ไกความเก่ามันหลอไม่ได้ถามรับผมอะต่อไปนะสมเด็จนะครับที่เนื้อเก่านอกพิมพ์พจะเป็นสมเด็จที่คนหาแขวนกันแล้วแขวนแล้วจะมีคนได้เข้าถึงพุทธคุณจะมีคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะที่แพงๆทุกวันนี้บางครั้งมันก็ไม่แท้เอาผมกล้าพูดคำนี้อ้าวนี่แม่กอง จะบอกเป็นปูอ้นก็ได้จะบอกเป็นพ่อแก้วก็ได้อ่าเพราะเนื้อเขาอยู่ในโซนแม่กองอ่เนี่ยอาจะเป็นพ่อแก้วพมอลไยจะเป็นปูอ้นบางจากได้หมดได้โอ้ถ้าใครจะซื้อพระกับผมว่าพี่ราคานี้ได้ไหมไม่ต้องประกันเนี่ยพวกผมโคตรชอบเลยมาดิเออผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใครที่ที่อาจหารจะมาต่อพระผมแบบราคานี้ไม่ต้องประกันไา้ไหม จริงๆผมผมรออยู่เลยเออผมอยากจะเห็นว่าใครที่เข้ามาปุ๊บองค์นี้ผมซื้อเท่านี้แบบไม่ต้องมากันเนี่ยอยากจะเห็นคอมเมนต์นี้จังเลยอย่างเงี้ยผมซื้อนะแม้ไม่รู้ที่อ่าได้ดีครับพี่โนแซดใช่พี่โนแซดบอกไนงะ สามพันไม่ต้องอากันเออใช่พี่ในแฟร์คุพูดเนี่ยแบบเนี้ยเก่าอย่างนี้เจอซื้อไว้ก่อนอ่าเห็นผ้าแบบเนี้ยผมถามราคาผมจ่ายตังค์ซื้ออยู่แล้วได้มาเด้อครับอ่าถ้าบอกไม่ต้องประกันเนี่ยมาเลยอ่าสมมุติอ่าผมอยากจะรู้เอาองคอ์เนี้ยเ่ะเนี่ยจะซื้อเท่าไหร่ไหนพิมพ์มากันหน่อยสิ พโมสามจีนเนี่ยแบบนี้ตะกัวร้อยปีถึงยุคสบายใจเออนะได้หมดแหละนะครับมามาเล่นกันแบบเสียนพระเล่นกันเนี่ยมาเลยอ่ะพโมว่าสามจี ใครอยากได้ไหมไหนใส่ราคามาดิอยากฟังเหมือนกันว่ามีคนรู้จักพ่อโมว่าสามจีนไหมนะครับนี 1, 5, ่พันห้าตังเหลือน้อยสุดยอดนะเรี่ยมเงินก็น่าจะพันแปดสองพันแล้วล่ะครับนะแนะนะนะก็รักผมกันเหลือเกินนะพี่ๆอ่ะปะผมพาไปดูพระแบบนะฮะไทนเพื่อนๆได้ศึกษากันอย่างมีความสุขดีกว่า